คำถามต่อมาบอกว่าจริงหรือไม่ที่บ้านที่มีสมาชิกทะเลาะเบาะแหว้งกันเป็นนิดจะทำให้มีกระแสไม่ดีเข้าสมาธิยากนะให้พูดแบบฟันธงเลยคือจริงนะคือเอาสั้นๆเลยคือจริงเพราะเหตุผลเนี่ยนะมันมีอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เรานึกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งจับต้องได้นะที่เป็นเสาเป็นอิฐปูนเป็นอะไรเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราเข้าไปในบ้านของใครเนี่ยบางทีนะถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอึดอัดกระวนกระวายหรือว่าเราพลอยฟุ้งซ่านหนักตามไปด้วยนะบางบ้านเนี่ยคุณสังเกตไหมถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านใหญ่โตอลังการนะแต่ถ้าผู้อยู่เนี่ยเป็นผู้ที่หนักไปด้วยอัตตาหนักไปด้วยทิฏฐิมานะหนักไปด้วยคือความตระหนี่ถี่เหนียวหรือว่าความนะมีใจคิดคดคิดร้ายเข้าไปทีไรเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมากขึ้นทุกทีคือเป็นคือมันไม่ใช่แค่เราจำได้ว่าเจ้าของบ้านคือใครนะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพอจะเข้าไปในสถานที่นั้นเนี่ยมันครึ้มครึ้มมันมืดมืดมันอึนอึนนะมันหนักหนักมันทึบทึบเพราะว่ากระแสจิตกระแสใจของคนที่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยนะมันเขาเรียกเป็นบรรยากาศห่อหุ้มบ้านเป็นนามธรรมที่เป็นใหญ่หรือว่าครอบงำสถานที่แห่งนั้นไว้นะแล้วคนที่มีจิตใจคับแคบหรือว่าตระหนี่ถี่เหนียวแรงนะส่วนใหญ่เนี่ยคุณสังเกตเถอะจะจัดบ้านจัดช่องในแบบที่ทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกคับแคบเกิดความรู้สึกที่มันเหมือนกับดูแล้วไม่ดีอ่ะนะต่อให้เป็นของแพงขนาดไหนแต่มาจัดเรียงกันแล้วทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจที่จะเข้าไปอยู่นะอันนี้ก็จะสามารถสรุปได้ว่ากระแสบางอย่างขอเรียกเป็นออร่าไปพลางๆกันแล้วกันออร่าของคนเนี่ยนะที่มีเรื่องกันเป็นประจำในบ้านจะเป็นออร่าแบบมืดออร่าแบบที่ทำให้รู้สึกถึงความปั่นป่วนนะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไอ้ที่แบบนี้มันนั่งสมาธิยากนะถ้าเกิดเรานั่งได้ขึ้นมามันก็ล้างออร่ามืดๆออร่าที่ปั่นป่วนได้เช่นกันคือยากแต่ทำได้นะแล้วสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตนคือถ้าเราเดินสมาธิถูกจิตเนี่ยมันสามารถที่จะลงสู่ความสงบได้ลงสู่ความตั้งมั่นได้นะแล้วก็ชนะไอ้กระแสที่มันอื่นๆหรือว่าอลวนรอบตัวได้คนบ้านไหนที่ทะเลาะกันบ่อยๆแต่ว่ามีคนนั่งสมาธิได้สำเร็จเนี่ยนะบ้านนั้นเนี่ยจะเย็นลงมีความปั่นป่วนน้อยลงคือพอกระแสความสงบของคนนั่งสมาธิเนี่ยแผ่กว้างไปในบ้านนะแล้วก็มีความเป็นใหญ่สามารถครอบงำกระแสความปั่นป่วนในบ้านได้เนี่ยนะคนในบ้านจะพลอยเกิดความรู้สึกเอ๊ะวันนี้ไม่อยากทะเลาะกันนะพอนึกใจนึกอยากจะด่าอยากจะบ้งเบ้งเสียงดังขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมีตัวห้ามมันเหมือนมีตัวมาบล็อกไว้นะว่าเฮ้ยอย่าเลยขี้เกียจนะตรงเนี้ยมันเป็นกระแสของคนที่เจริญสมาธิได้ดีจนชนะกระแสความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านนะครับ